วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ประชากรผู้บริสุทธิ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระกิตติคุณมัทธิวเราจะจบลงไว้ในบทที่23ข้อที่39ในตอนที่แล้วนะครับพักไว้ตรงนั้นสำหรับพระกิตติคุณมัทธิวนะครับวันนี้เราจะข้ามมาศึกษาในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในพระธรรมกันดารวิถีเราจะเรียนรู้ในช่วงบทที่3ถึงบทที่12นะครับพระธรรมกันดารวิถีนะครับซึ่งอาจารย์ผู้ที่เขียนบทสำรวจและบทใคร่ครวญของพระธรรมกันดารวิถีในช่วงนี้ให้เรานะครับคืออาจารย์ริชาร์ดทริสนะครับท่านเป็นผู้ที่เขียนและก็บรรยายเนื้อความต่างๆให้เราเข้าใจได้ชัดเจนในพระธรรมกันดารวิถีที่เราจะศึกษากันในช่วงนี้นะครับสำหรับบทนำสู่พระธรรมกันดารวิถีในช่วงบทที่3ถึงบทที่12นั้นนะครับมีข้อความอย่างนี้ว่าการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไกลนั้นจำเป็นจะต้องใช้เวลาจะเอาเสื้อตัวไหนไปดีทุกคนพร้อมจะไปด้วยกันหรือยังพระธรรมกันดารวิถีเริ่มต้นที่จุดสำคัญที่สุดในเรื่องราวของประชากรของพระเจ้าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับเมื่อเดินทางมาถึงภูเขาซีนายพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งจำเป็นทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญญาณให้แก่พวกเขาเขามีบัญญัติแห่งพันธสัญญาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีเต็นท์นัดพบเพื่อการนมัสการพระเจ้าและมีพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าบาปของพวกเขาได้รับการอภัยนะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมกันดารวิถีนั้นเราได้เห็นว่าในที่สุดแล้วผู้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก็พร้อมสำหรับการเดินทางไปยังดินแดนคานาอันเราจะได้อ่านเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางการออกเดินทางความท้าทายและความล้มเหลวที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงดินแดนโมอับซึ่งทำให้พวกเขามองเห็นดินแดนแห่งพันธสัญญาอยู่อีกไม่ไกลนะครับตลอดการเดินทางพวกเขาได้รับบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ความสำคัญของการเป็นผู้นำอันตรายจากการล่อลวงและวิธีการที่พระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาและความสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์อยู่เสมอขณะที่ท่านอ่านบทแรกๆของพระธรรมกันดารวิถีนี้ขอให้ท่านพยายามทำความเข้าใจกับมุมมองใหม่ที่พระเจ้ากำลังจะประทานให้กับท่านลองทบทวนการเดินทางในเส้นทางแห่งความเชื่อของท่านและพิจารณาดูว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าผู้ยังทรงเดินทางอยู่เคียงข้างท่านเสมอมานั้นมีความหมายอย่างไรกับชีวิตของคุณทำไมจึงเป็นเช่นนั้นตามที่อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ6นั่นก็คือ
เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราดังนั้นขอมอบคำพูดจากใจของผู้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าคนหนึ่งไปยังผู้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าอีกคนหนึ่งว่าขอให้คุณสนุกกับการผจญภัยในการศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระธรรมกันดารวิถีนี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับอยู่ในพระธรรมกันดารวิถีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ16ครับพระธรรมกันดารวิถีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ16มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับบรรดาบุตรของอาโรนต่อไปนี้เป็นชาติพันธุ์ของอาโรนและโมเสสในช่วงเวลาที่พระยาเวตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนายชื่อบุตรทั้งหลายของอาโรนคือนาดับบุตรหัวปีอาบีฮูเอเลอาซาและอิทามาเหล่านี้เป็นชื่อของบรรดาบุตรของอาโรนที่ได้รับการเจิมให้เป็นปุโรหิตซึ่งเป็นผู้ที่ท่านสถาปนาไว้ให้ทำหน้าที่ปุโรหิตแต่นาดับและอาบีฮูตายเฉพาะพระพักพระยาเวเมื่อเขาทั้งสองเอาไฟที่ต้องห้ามมาถวายพระยาเวที่ถิ่นทุรกันดารสี่นายเขาทั้งสองต่างก็ไม่มีบุตรดังนั้นเอเลอาซาและอิทามาจึงทำหน้าที่ปุโรหิตในความดูแลของอาโรนบิดาของเขาหน้าที่ของคนเลวีพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงนำเผ่าเลวีเข้ามาใกล้และตั้งพวกเขาไว้ต่อหน้าอาโรนปุโรหิตและให้พวกเขาเป็นผู้ช่วยอาโรนเขาทั้งหลายจะปฏิบัติงานแทนอาโรนและแทนชุมนุมชนทั้งหมดที่หน้าเต็นท์นัดพบขณะทำงานรับใช้ที่พลับพลาเขาจะดูแลเครื่องใช้ทุกอย่างของเต็นท์นัดพบและปฏิบัติหน้าที่แทนคนอิสราเอลขณะทำงานรับใช้ที่พลับพลาจงมอบคนเลวีไว้กับอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาจงเอาคนเลวีจากคนอิสราเอลมามอบให้แก่อาโรนอย่างสิ้นเชิงเจ้าจงแต่งตั้งอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งปุโรหิตแต่คนอื่นที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกลงโทษถึงตายและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่านี่แน่เราเองได้เลือกคนเลวีจากท่ามกลางคนอิสราเอลแทนบรรดาบุตรหัวปีของคนอิสราเอลที่คลอดจากครรภ์มารดาคนเลวีจึงเป็นของเราเพราะลูกหัวปีทั้งหมดเป็นของเราในวันที่เราประหารลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์นั้นเราได้แยกลูกหัวปีทั้งหมดในอิสราเอลทั้งของคนและสัตว์ไว้เป็นของเราเหล่านี้เป็นของเราเราคือยาเวการทำสัมมโนครัวคนเลวีพระยาเวตรัสกับโมเสสที่ถิ่นทุรกันดารซีนายว่าจงนับพงพันเลวีตามสกุลและตามตระกูลให้นับผู้ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปโมเสสจึงนับพวกเขาตามพระดำรัสของพระยาเวตามที่พระองค์ทรงบัญชาจบพระธรรมกันดารวิถีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ16คุณผู้ฟังครับในพระธรรมกันดารวิถีบทที่3นะครับเป็นการนำเสนอการจัดระเบียบและการสำรวจจำนวนบุตรชายทั้งหลายของอาโรน
พร้อมกับตระกูลเลวีนะครับซึ่งในบทที่3นี้แบ่งย่อยออกได้เป็น 2-3 ตอนนะครับตอนที่1นั้นเป็นเรื่องบุตรชายทั้งหลายของอาโรนกับคนเลวีถูกแยกไว้แทนบุตรหัวปีอยู่ในช่วงข้อ1ถึงข้อที่13นะครับแล้วหัวเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องคนเลวีถูกนับจำนวนตามครอบครัวของตนพร้อมกับหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมานะครับอยู่ในช่วงข้อที่14ถึงข้อที่39และหัวเรื่องที่3จะเป็นเรื่องบุตรหัวปีทั้งหลายถูกนับจำนวนนะครับอยู่ในช่วงข้อที่40ถึงข้อที่51นะครับครอบครัวของอาโรนนั้นถูกบันทึกไว้ว่าเขามีบุตรชาย4คนได้แก่นาดับอาบีฮูเอเลอาซาและอิทามาคนเหล่านี้พร้อมกับอาโรนบิดาของตนได้ถูกเจิมตั้งให้รับตำแหน่งปุโรหิตของชนชาติอิสราเอลนะครับแต่น่าเสียดายที่บุตรชายคนโต2 คนของอาโรนคือนาดับและอาบีฮูนั้นเสียชีวิตเพราะพระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขาในเรื่องการถวายไฟที่ผิดรูปแบบนะครับพวกเขาไม่มีบุตรนะครับดังนั้นบุตรชายคนเล็ก2 คนของอาโรนก็คอยช่วยเหลืออาโรนในหน้าที่ปุโรหิตของเขาต่อไปนะครับพระเจ้าตรัสสั่งโมเสสให้เรียกประชุมคนตระกูลเลวีทั้งหมดให้มาอยู่ต่อหน้าอาโรนนะครับพวกเขาจะต้องได้รับมอบหมายหน้าที่ปรนนิบัติในพระพลาอย่างเป็นทางการในฐานะเป็นผู้ช่วยของอาโรนพวกเขามีหน้าที่ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ทุกอย่างในพระพลานอกจากนี้พวกเขายังถูกแต่งตั้งให้คุ้มกันพระพลาไว้เกรงว่าคนอื่นนั้นก็คือใครก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมจะเข้ามาใกล้อุปกรณ์ในพระพลานะครับในกรณีดังกล่าวนั้นคนเหล่านั้นจะต้องถูกประหารชีวิตด้วยน้ำมือของคนเลวีนะครับพวกเขาจึงกลายเป็นเหมือนตำรวจประจำพระพลากลุ่มแรกและต่อมาก็คือพวกตำรวจประจำพระวิหารในสมัยของพระเยซูนะครับพระเจ้าทรงเตือนความจำต่อไปว่าพระองค์ได้ทรงเลือกตระกูลเลวีให้มารับหน้าที่ปรนิบัติแทนบุตรหัวปีทั้งหลายของชนชาติอิสราเอลพระองค์จึงได้ทรงเลือกคนเหล่านั้นด้วยพระองค์เองให้มารับหน้าที่ปรนนิบัติพระองค์ที่พระพลานั้นพระเจ้าทรงเตือนพวกเขาว่าบุตรหัวปีทั้งหมดเป็นของพระองค์เหมือนกับการถือพิธีปัสกาในอียิปต์แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วนะครับพระองค์ได้ทรงมอบหมายพวกเลวีให้ทำหน้าที่ปรนนิบัติพระองค์แทนบุตรหัวปีทั้งหลายของชนชาตินั้นคุณผู้ฟังครับและมาถึงโอกาสนี้ผมจะนำบทสำรวจและใคร่ครวญที่บันทึกไว้ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าเหล่าบรรดาผู้ที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ากำลังเริ่มออกเดินทางมีการนับจำนวนผู้ชายที่เป็นนักรบมีการจัดระเบียบเผ่าต่างๆในค่ายมีการนับคนในเผ่าเลวีเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปเพราะงานของพวกเขาคือการสนับสนุนปุโรหิตในการบำรุงรักษาพระพลาพวกเขาได้รับมอบหน้าที่พิเศษแทนบุตรหัวปีของอิสราเอลแต่ทว่าสิทธิพิเศษในการรับใช้พระเจ้าย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ดังนั้นการที่เขาเป็นคนเลวีหรือแม้แต่การเป็นบุตรของอาโรนก็ไม่ได้รับประกันว่าเขาจะได้รับการปกป้องเป็นพิเศษถ้าหากเขามีทัศนคติที่ผิดซึ่งนำไปสู่การกระทําที่ผิดบาปซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าจงระวังอย่ามาแย้มกับพระเจ้า
มิฉะนั้นพระองค์จะมาจัดการคุณคุณผู้ฟังครับในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราคงรู้สึกโล่งใจที่คำเตือนในข้อ10นั้นไม่ได้ใช้บังคับกับเราอีกต่อไปแล้วนะครับเราจึงมีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูวันนี้เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างอิสระและการรับใช้พระองค์กลายเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีแต่การรับใช้จำเป็นต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดก็ตามแต่หากว่าเราทำด้วยความเห็นแก่ตัวความพยายามเหล่านั้นก็อาจจะสูญเปล่าเราจำเป็นต้องทำเช่นเดียวกับคนเลวีคือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรามอบถวายชีวิตของเราทั้งหมดให้แด่พระเจ้าขอให้เรามอบชีวิตของเรามอบการรับใช้มอบความคิดมอบทรัพย์สินมอบความรู้มอบปัญญาทั้งสิ้นให้กับพระเจ้าตลอดไปเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับมีสิ่งหนึ่งอยู่ในใจอยากฝากไว้ให้คิดและใคร่ครวญดูสิ่งนั้นมีค่าควรยกเชิดชูคือพระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตในใจเป็นพระเจ้าจะเมตตาสุขนักหนามาพรั่งจะสั่งดวงใจฝากไว้ให้สุขและทุกข์มาลายมาครองดวงใจให้สุขล้ำชื่นกำมุนเป็นพระเจ้าที่เมตตา